เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งมหาวิทยาลัยแบรนเดียสมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานตาครูซและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปีพ.ศ. 2515ท่านกฤษณมุรติพูดถึงหลายประเด็นที่น่าสนใจเขาพูดถึงความขัดแย้งในตัวเราซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างตนเองกับสังคมระหว่างผู้คนและโลกท่านพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อสลัดทิ้งตัวตนเดิมที่สร้างปัญหาหวาดกลัวในทุกสิ่งไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ทั้งที่ล้มเหลวมีเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้กลับมาอยู่ในร่องรอยเดิมอย่างที่ควรเป็นท่านพูดถึงทวิภาวะหรือการแบ่งแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบการตัดสินการวัดคุณค่าเหมือนเราขีดวงกลมล้อมตัวเองเอาไว้และผจญปัญหาชีวิตอยู่ภายในวงกลมที่ล้อมรอบตัวจากนั้นก็ขีดวงกลมล้อมรอบตัวคนอื่นวงกลมซึ่งกลายเป็นกรอบแห่งตัวฉันตัวคุณกรอบแห่งศาสนาความเชื่อกรอบแห่งฐานะชนชั้นวรรณะการแบ่งแยกเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างถาวรจากความขัดแย้งกลายเป็นความกลัวจากความกลัวกลายเป็นสงครามและการตอบโต้กันไปมาด้วยความรุนแรงท่านกฤษณมุรติเน้นย้ำให้เห็นถึงการแบ่งแยกซึ่งสร้างความขัดแย้งในชีวิตผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นคือสิ่งที่ท่านพยายามเน้นย้ำว่าถ้าเราสามารถอยู่เหนือพ้นจากสภาวะอันแบ่งเป็นสองหรือทวิภาวะนี้ได้เราจะสามารถดำรงตนอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเข้าใจตนเข้าใจโลกเพราะโลกก็คือเราก็คือโลกปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเกิดการแบ่งแยกเปรียบเทียบเกิดการเอาเปรียบความโลภความเห็นแก่ตัวเกิดชนชั้นวรรณะเกิดความไม่เท่าเทียมความคิดความกลัวเช่นนี้เองที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบชีวิตสิ่งที่เราต้องทำคือการทำให้การแบ่งแยกนี้หายไปทำให้ช่องว่างระหว่างผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นหายไปเหมือนกับที่โดยแท้จริงแล้วไม่มีทั้งโลกภายนอกและโลกภายในที่อยู่ในตัวเราการพ้นไปจากการแบ่งแยกเช่นนี้ได้มีเพียงการมองเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นยอมรับและเข้าใจให้ได้ว่าตัวเราเองก็เชื่อมโยงกับทุกสิ่งบนโลกนี้เชื่อมโยงกับผู้คนทุกคนบนโลกนี้เพราะเราคือโลกและโลกก็คือเรา